พามาติดตามความคืบหน้าของโครงการแลนบริ์นะครับโครงการเรือธงของรัฐบาลซึ่งณตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับรูปแบบของโครงการและตามแผนจะเริ่มเปิดประมูลประมาณไลามาสที่3ของปี2568นะครับโครงการนี้มีความสําคัญเพราะเชื่อว่าจะมีส่วนผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตได้ถึงร้อยละ5.5แล้วก็จะสามารถเกิดการจ้างงานได้หลายแสนตําแหน่งด้วยครับ คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมให้ถึงให้ให้ข้อมูลถึงความคืบหน้าโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทยอันดามันชุมพรระนองหรือที่เรียกกันว่าโครงการแลนบริดจ์นะครับโดยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับรูปแบบของโครงการให้มีความเหมาะสมและมีศักยภาพสูงสุดเพื่อจะตอบสนองผู้ลงทุนและประชาชนในพื้นที่ คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จได้ภายในช่วงไตรมาสที่3ของปี2567แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการอื่นๆต่อไปครับขณะที่ความคืบหน้าการจะทำพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือพรบร .SEC เพื่อขับเคลื่อนโครงการแลนบริสคาดว่าจะนำร่างพระราชบัญญัติ SEC ไปยังนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเห็นชอบภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรครับ แต่คาดว่าจะผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร,รประมาณเดือนเมษายนปี2568และคาดว่าพระราชบัญญัติ SEC รวมถึงการจัดตั้งสำนักง,งาน SEC นั้นตามแผนจะแล้วเสร็จได้ไตรมาสที่2ของปี2568ครับส่วนเรื่องการออกแบบทางรถไฟทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์รวมถึงการจะทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA คาดว่าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะพิจารณา EIA แล้วเสร็จได้ในปี2568ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการออกแบบท่าเรือและการจะทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ซึ่งก็จะแล้วเสร็จภายในปี2567ครับหลังจากนั้นจะส่งสงต่อให้ปหน่วยงานพิจารณาซึ่งก็คาดว่าจะเสร็จภายในปี2568เช่นกันในเรื่องของกระบวนการคัดเลือกเอกชนครับ การจัดทำร่างเอกสารเชิญชวนผู้ลงทุนในการร่วมลงทุนโครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในปี2568ก่อนที่จะคัดเลือกผู้ลงทุนในไตรามาสที่3ของปี2568แล้วก็จะเสนอต่อคอรมออนุมัติโครงการคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญากับผู้ชนะการประกวดราคาได้ในต้นปี2569ขณะที่การก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันครับระยะแรกเริ่มก่อสร้างในปี2569แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในช่วงปลายปี2573 ระยะที่2คือเริ่มก่อสร้างปี2574แล้วเสร็จปลายปี2577และระยะที่3เริ่มก่อสร้างปี2578แล้วไปแล้วเสร็จปลายปี2579ครับ คุณสุริยะยังบอกด้วยนะครับว่ารายงานของสอนอขอโครงการแลมบริสนั้นจะช่วยทําให้เศรษฐกิจประเทศมีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นจากประมาณการโดยสภาพัฒน์ที่ร้อยละ4ต่อปีโดยจะเพิ่มขึ้นไปถึงร้อยละ5ต่อ 5. 5ต่อปีและจะทําให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่2 8 0 0 0 0ตํามแหน่งแบ่งเป็นที่ระนอง1 3 0 0 0 0ตําแหน่งและที่ชุมพร1 5 0 0 0 0ตําแหน่งนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ช่วงบงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ